จะเก็บเทปเอาไว้นะคะมีอยู่2ชั้นนะนี่แล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พิลาเรียนะคะวันนี้มีคนรีเควสขอให้เรามาเด็กทัวร์แล้วก็บอกพิกัดของบนโต๊ะนะคะวันนี้ก็โอเคมาจัดให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันก่อนนะคะทุกคนฝั่งนี้นะคือตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นชั้นนะคะรูปตัว H นะใน Shopee หรือในมีเต็มเลยนะคะแล้วก็มาดูกันข้างล่างก่อนนะก็จะเป็นปลั๊ก3ตาตรงนี้นะคะเห็นไหมโอเคอันนี้เราเสียบกับโคมไฟอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูโคมไฟกันนะไปโคมไฟอันนี้นี่แหละทุกคนจะเป็นสีขาวกับดำนะคะเราได้มาจากไทยวัสดุนะคะส่วนราคานี้จะไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเราซื้อมานานมากแล้วนะคะทุกคนลองไปหากันดูได้อันนี้ของตกแต่งนะคะอันนี้จะไม่ได้ว่าได้มาจากไดโซหรือมินิโซนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น้องจะเป็นสมุดนะมี2หน้านะคะจากร้าน Post It Note DIY จะขึ้นตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่ IG ร้านให้นะทุกคนอันนี้ก็ Post It Note DIY นะคะทุกคนน่ารักมากอันนี้ปกหน้านะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ Post It Note DIY โอเคมาต่อกันหยิบยากนิดนึงนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้องสมุดไดอารี่นะสีชมพูคือสวยมากแล้วก็ความหนาของน้องคือโอ้ my god อันนี้ได้มาจาก Mr. DIY นะคะราคาไม่กี่บาทเองนะทุกคนหลักร้อยนะคะถูกมากนะเอาดีๆนี่ดูลายข้างในนะคะคือเราไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะไรเลยนะดูสิลายสวยมากนี่เห็นไหมทุกคนลายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีที่ใส่ปากกาให้ด้วยแล้วก็อันนี้นะคะที่แบบเป็นเส้นกั้นนะจะเป็นแบบฟิลไดอารี่เหมือนกันปกใส่นะทุกคนชื่อร้านขึ้นตรงนี้นะคะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นสีเทียนทุกคนราคาถูกมาก20บาทเองนะคะคือเราซื้อมาเพราะว่าดูน้องน่ารักดีมาต่อกันที่ชั้นตรงนี้นะคะจะเป็นลิ้นชัก3ชั้นนะทุกคนแล้วก็มีฝาบนนะคะลิ้นชักอันนี้เราซื้อมาจากใน Shopee นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้เอามาดูชั้นแรกกันนะทุกคนเปิดมาก็จะเป็นปากกาแบบเมจิกนะคะอันนี้จะเป็นของ My Color นะสามารถซื้อได้จากถ้าแบบไปที่ร้านก็มีที่ B2S นะคะเราว่าน่าจะมี B2S ทุกสาขานะแล้วก็จาก Shopee ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะหาพิกัดลิงก์ให้นะทุกคนแบบเป็นสินค้าเลยนะคะจะเป็นของใน Shopee นะทุกคนเดี๋ยวจะหามาแปะไว้ให้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโมนามินะคะ plus pen 3,000 นะเป็นของเกาหลีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ B2S ก็มีนะคะใน Shopee ก็มีนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Live Color นะคะเป็นของโมนามิเหมือนกันน้องจะคล้ายๆกับ My Color นะคะเรามีแค่2สีเองนะทุกคนมีแค่สีดำกับสีเทาแค่นี้นะคะตัวไมค์คัลเลอร์อันนี้จะมีสีเยอะกว่าชั้นที่2ก็จะมีความเป็นปากกาเหมือนเดิมนะคะปากกาเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นปากกาไฮไลท์นะคะนี่เป็นของนี่นะคะทุกคนเป็นทวีไลเนอร์ซอฟต์ของดองเอนะคือถ้าไม่แน่ใจว่ามันมีลิมิต17สีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเรามีอยู่แค่17สีนะทุกคนอันนี้ก็มีใน Shopee B2S ก็มีนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นปากกา MG ทุกคนคือเขียนดีมากเลยนะแต่ว่าเราว่าซื้อปากกามันเสี่ยงโชคนะคะบางอันก็เขียนดีบางอันก็แบบไม่ค่อยติดนะทุกคนอันนี้มีอยู่7สีนะคะซื้อจาก Shopee เหมือนกันส่วนตัวนี้นะคะนี่ก็คือควอนตัมไดอิจิทุกคนน้องมีด้วยกัน5สีนะคะสีสวยมาก B2S ก็มีนะทุกคนอันนี้นะควอนตัมไดอิจิอันนี้ B2S ก็มีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีไม้ทุกคนนี่ซื้อมาจาก Mr. DIY ราคาถ้าจำไม่ผิดอ่ะ35เองนะทุกคนได้มาหลายสีนะเราว่าใช้ดีด้วยนะคะโอเคไปต่อชั้นต่อไปกันนะชั้นนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพวกอาจจะมีของแถมบ้างแล้วก็จะเป็นพวกพวงกุญแจนี่เดี๋ยวจะเอารีวิวให้ดูดีไหมอะทุกคนคือมันค่อนข้างที่จะเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นโพสการ์ดอะทุกคนน่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวร้านจะขึ้นไว้ตรงนี้นะแล้วก็จะไปใส่พิกัดแบบเป็นลิงก์ให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบกริปต็อกนะคะมี2อันนะทุกคนเรามีแค่2อันนะคะน่ารักมากทุกคนน้องหมากับน้องแมวนะคะเป็นของโพสเอ็กโนที่ไอวายนะคะอุ๊ยหล่นหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะ
เดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นโปสการ์ดคริสต์มาสนะทุกคนน่ารักมากราคาไม่แน่ใจนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นโปสการ์ดอีกอันนึงกับคริปต็อกอุ๊ยคุณคริปต็อกอันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะน่ารักมากแล้วก็นี่จะเป็นเป็นออร์เดอร์ทัดนะคะอันนี้อะทุกคนเราได้มาจากถุงฮาโลวีนของ MQIU นะทุกคนนี่นะคะไม่น่าจะมีขายแยกนะต่อมาอันนี้ก็จะมากันสองอันนะคะตานี้นะทุกคนอันนี้น่ารักมากน่ารักสุดๆก็จะเป็นของแบมมี่โบนี่นะคะนี่นะทุกคนเรามีแค่สี่อันเองนะนะคะร้านสติ๊กกี้เดลิเชียสนะทุกคนนี่น่ารักมากไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะลองไปตามดูกันได้นะพวงกุญแจบางพันนะทุกคนบางทันหรือเทสหรือว่าเหมือนกันเอ้าคนน้องมาซอรี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะของบูมารินทุกคนแล้วร้านนี้น่าจะแบบเขาน่าจะปิดไปแล้วหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะทุกคนลองไปตามดูในไอจีนี้นะคะนี่นะของร้านอันนี้นะคะขึ้นตรงนี้นะนี่น่ารักมากโอเคหมดแล้วนะทุกคนใครมาต่อกันตรงนี้ก็จะเป็นเมโมแพดนะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะต่อมาติดๆเราหมุนมาตรงนี้กันดีกว่าเห็นไอ้เจ้ากันไหมทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวขอเอาแพนเนอร์ออกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแพนเนอร์มารีวิวนะคะสักครู่อันนี้ขวางอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะทุกคนตัวนี้เรารีวิวลง TikTok ไปแล้วนะคะลองไปตาม TikTok กันดูได้นะจาก Good Daisy นะคะต่อมาอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะเป็นแบบ A5 ทุกคนมี2สีน่ารักมากของร้านนี้เลยนะทุกคนนี่ Noon Taylor นะคะพิกัดค่ะอันนี้จะเป็น IG ร้านนะนี่มี2เล่มนะคะคือน้องอาจจะเป็นแบบนี้นะแล้วคือแบบคุ้มมากเล่มละ20เองทุกคนถูกมากไม่ค่ะเอากำไรที่ไหนก็ไม่รู้นะคะจะเป็นแบบไม่มีเส้นนะคะนี่จะเป็นสมุดจาก Mr. DIY นะทุกคนราคาถูกมากแล้วได้หนามากอันนี้เราโดนป้ายยามาจากพี่แอมนะคะทุกคนไม่รอดนะคะนี่นะ Mr. DIY นะคะข้างในก็สดนิดหน่อยนะทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ ไม่กล้าเปิดเยอะทุกคนเขินโคมไฟอันนี้ทุกคนพยายามมากนี่นะคะโคมไฟอันนี้ราคา100กว่าบาทใน Shopee นะที่ลองแพนเนอร์นะคะทุกคนเล่มนี้ก่อนเลยอุ๊ยๆน่าจะเห็นกันในคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะอันโตมากทุกคนเบลอมาก A4 นะคะนี่ A4 ก็จะเป็นแบบแพนเนอร์ของ Study Planner ใช่ไหมสรุปร้านชื่ออะไรนะคะทุกคนอ๋อนี่นะร้าน Student Planner นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพลนเนอร์ที่เราเขียนเอาไว้อะไรอย่างนี้นะทุกคนประมาณนี้นะคะที่แต่งไปครั้งก่อนมาจากบ้านเดียวกันค่ะ Student Planner เหมือนกันนี่จะเป็น Weekly Diary นะคะประมาณนี้นะทุกคนนี่นะคะ คือไม่ค่อยได้เขียนเลยอ่ะความมันขี้เกียจอ่ะเนาะเดี๋ยวขอเวลาเปิดนิดนึงแต่งแบบพอประมาณนะคะไม่ได้แบบสวยว้าวขนาดนั้นนะทุกคนก็จะเป็นสมุดที่จริงอ่ะน้องจะมี5เล่มนะคะเป็นสมุดของมูจินะทุกคนเป็นเซตนะคะเดี๋ยวจะแปะร้านให้นะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ที่เราเขียนเอาไว้ครั้งก่อนนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ครั้งก่อนอันนี้ไม่ได้ลงคลิปไม่อันนี้เราไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะคะอันนี้ซีดีถ่ายเอาไว้นะทุกคนนี่อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบจำพิกัดไม่ได้นะทุกคนแล้วก็อันนี้ที่จริงอ่ะมันจะมาเป็นแบบกระดาษเป็นก้อนๆ นะคะแล้วเราเอามาเย็บเล่มเองนะทุกคนเดี๋ยวจะแปะพิกัดที่เย็บเล่มให้นะส่วนอันนี้นะคะจะมาจากร้านตรงนี้เลยนะทุกคนน่ารักมากชึบๆให้ดูข้างในนี่อวดที่จดหน่อยอวดที่จดไหมนี่นะคะที่จดเอาไว้ก็คือต้องเยอะจดแค่2-3หน้าเองอ่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแบบแพลนเนอร์นะคะของพี่กัน GB นะทุกคน
มาจาก IG นะคะคือน้องก็แบบเนี่ยน่ารักมากอันนี้ก็คือหมดแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทุกวันคือขี้เกียจทุกคนความขี้เกียจอันนี้ทุกคนไม่ได้ซื้อมาจากที่ไหนอันนี้เราทำเองนะคะเป็นโครงงานตอนป .5 ทุกคนตอนป .5 ตอนนี้เราอยู่ม .3 แล้วนะทุกคนดูสิอันนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะคะฝุ่นก็มาแล้วต่อมากันที่อันนี้น่าจะเห็นกันแบบบ่อยแล้วนะอันนี้น่าจะเห็นกันบ่อยมากแล้วนะอันแรกอ่ะนี่น้องตัวนี้นะคะอันนี้เราทำเองทุกคนน่ารักใช่ไหมคะน่าแปลกมากไม่มีแขนไม่มีมือมีแค่ตัวกับหัวนะทุกคนส่วนอันนี้เราได้มาจากร้าน10 บาทนะทุกคนนี่นะคะตรงนี้ถ้าใครติดตาม IG เรานะคะเราจะเคยแบบถ่ายรูปอันนี้น้องจะอยู่ในโพสต์ของเราด้วยนะทุกคนนี่แต่ว่าน้องเหี่ยวแล้วว่าทุกคนนี่แล้วนี่ล่ะน้องมีชื่อด้วยนะทุกคนนี่น้องชื่อว่าสาครูนะคะเดี๋ยววันนี้จะแปะพิกัดให้นะซื้อมาจากใน Shopee นะคะส่วนต้นไม้อันนี้ไม่มีพิกัดนะทุกคนอันนี้จะเป็นกริปต็อกไอแพดอะทุกคนร้านนี้นะคะขึ้นไว้ให้เลยนะทุกคนนี่น่ารักมากอ่ะมาดูกันค่ะอันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆกันไกลอันนี้นะคะอันนี้ได้มาจากมิสเตอร์ DIY นะทุกคนเห็นของมิสเตอร์เราเยอะค่ะนี่เราไม่ได้เข้ามิสเตอร์บ่อยนะส่วนกาวอันนี้ก็คือตาม B2S อะไรอย่างงี้ก็มีนะลองหาดูนะคะยูฮูสติกออนไลน์ก็น่าจะมีนะทุกคนตาม Shopee Lazada แบบนี้นะคะส่วนอันนี้นี่ที่จริงมันจะมีอันด้วยแต่ว่าขายไปไหนไม่รู้นะทุกคนต่อมาน้องที่จอกระดาษรูเดียวนะคะทุกคนราคาแค่20 บาทอย่างนี้จำได้แม่นเลยนะนี่นะคะพิมคัตเตอร์จิ๋วนะนี่นะคะเราซื้อมาจากร้าน10 บาทนะเราไม่รู้ว่าใน Shopee จะมีหรือเปล่านะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นพวกยางลบทุกคนอยากมองมากเอาไปลบงานศิลปะนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นของเพนเทลอันนี้ใช้ดีมากแนะนำเลยแล้วก็มีคัตเตอร์นะทุกคนซื้อจากไหนไม่รู้นะคะไม่มีพิกัดนะทุกคนอันที่2ก็จะเป็นสติกเกอร์อะเล็กๆนะคะสติกเกอร์อะไรแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะที่จริงอยากหลายพิกัดสติกเกอร์มากเลยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมาทำคลิปแยกนะคะเป็นแบบรีวิวสติกเกอร์รีวิวเครื่องเขียนแบบอีกอันนึงนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอันนี้เนี่ยมันจะดันเกินไปนะคะตรง masking tape ตรงนี้จะเป็นอันที่ใช้บ่อยๆนะคะก็จะมาไว้ใกล้ๆมือแล้วก็จะมีเป็นพวกโน้ตเปเปอร์นะคะพวกอันนี้คือเราแบบวาดเองเลยนะนี่แล้วก็ปริ้นตัดเองอะไรหมดเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์อีกแล้วสติกเกอร์อีกนะคะทุกคนเป็นก้อนเลยนะมีแล้วก็มีแบบเมโม่นะคะแล้วก็สติกเกอร์อีกแล้วทุกคนเนี่ยสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนะคะเยอะมากอะอยากมาดูสติกเกอร์แยกมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ดัดเทปนะทุกคนอันนี้ลองไปหาดูใน Shopee หรือว่าใน Lazada อะไรก็ได้นะคะว่าที่ดัดเทปนะคะอันนี้เพราะว่าเราซื้อมาจากร้าน10 บาทนะทุกคนมันก็เลยไม่ได้แบบมีพิกัดอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จากร้าน10 บาทอีกแล้วนะคะทุกคนคือร้าน10 บาทมันอยู่ใกล้โรงเรียนเรานะทุกคนเราก็เลยแบบไปบ่อยนิดนึงแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะปฏิทินตั้งโต๊ะอันจิ๋วๆนะเนี่ยดูกับมือเราก็คือแบบเข้ามือเรานะคะเสียงพุ่งขึ้นอันนี้มาจากร้านอินโฮมเดอะเบคอนนะคะราคาถ้าจำไม่ผิดอ่ะ85หรือเปล่าที่เราซื้อมานะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้ทุกคนคือปากกาเทรลล่านะคะใน B2S มีนะแล้วก็ Shopee ก็มีเราซื้อมาจาก Shopee นะคะเป็นของเทรลล่ามองแล้วก็จะเป็นอันนี้ไม้บรรทัดซื้อมาจากเซเว่นค่ะทุกคนเซเว่นมีของน่ารักด้วยนะทุกคนนี่ชอบทวินมากนะคะทวินกับซินนามอนก็คือแบบที่สุดแล้วอันนี้ใน Shopee จะเป็นของอีเกียนะคะโอเคนะทุกคนอันนี้นะคะที่เป็นแบบที่ตั้งของอันนี้เนี่ยก็น่าจะลาซาด้านะส่วนตัวนี้ซื้อมาจากร้าน20 บาทค่ะทุกคนเราไม่มีพิกัดให้นะเดี๋ยวแกะให้ดูก็เป็นพวกเมโมแพดนะคะ
ไม่ใช่ดิอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะทุกคนสติ๊กเกอร์อีกแล้วนะคะหลายที่มากเลยเก็บทีเดียวไม่ได้หรออ๋อมันเก็บไม่พออันนี้ก็จะเป็นเมโมแพดนะคะฉีกมานะทุกคนจะได้เอาไปใช้ง่ายๆนะเพราะเมื่อกี้มันซ้อนกับเป็นชั้นใช่ไหมคะแล้วมันก็หยิบใช้ยากมากอันนี้กิฟต์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยาดมค่ะทุกคนต่อมาอันนี้จะเป็นเทียนหอมจากหอมใหญ่นะคะทุกคนนี่นะคะมีใน Shopee ด้วยนะเดี๋ยวจะแปะให้อันนี้มาจากร้าน10บาทไม่มีพิกัดอะทุกคนส่วนอันนี้ซื้อมาจากหน้าร้านนะคะจะเป็นของที่ระลึกนะทุกคนเรามาตอบน้องไว้นะคะแล้วก็เทียนอันนี้ร้าน10บาทส่วนนี่อันนี้เดี๋ยวจะแปะพิกัดให้นะทุกคนรายการเนี้ยตกแล้วนะทุกคนเราทำตกแล้วน้องก็ยังแบบยังไม่แตกนะคะเอ้ยมันแตกแต่มันยังใช้ได้นะส่วนท่านแล้วก็เทียนอันนี้กลาง10บาทส่วนนี่อันนี้เดี๋ยวจะแปะพิกัดให้นะทุกคนรายการเนี้ยตกแล้วนะทุกคนเราทำตกแล้วน้องก็ยังแบบยังไม่แตกนะคะเอ้ยมันแตกแต่มันยังใช้ได้นะทุกคนแล้วคือแบบแตกไปประกอบกับได้นะคะส่วนแท่นตั้งเทปอันนี้นะคะก็มาจาก Post It Note DIY ค่ะทุกคนแล้วก็พวงกุญแจอันนี้ไม่รู้ร้านนะทุกคนแต่ว่าซื้อมาจากหน้าร้านแบบหน้าร้านฝากขายนะคะแต่ไม่รู้ชื่อแบรนด์นะคะส่วนสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะคะทั้งหมดอันนี้จะเป็นของ NQIU นะทุกคนอันนี้เราก็จะเก็บเทปเอาไว้นะคะมีอยู่2ชั้นนะนี่แล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นพวก A6 นะแบบนี้นะคะโอเคทุกคนหมดกันไปแล้วนะคะโอ้มีอีกอันนึงก็คือลืมไปทุกคนคำหนึ่งอันนึงนะคะก็จะเป็นที่เจาะกระดาษแบบนี้นะทุกคนจะเป็นแท่นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นที่เจาะอันนี้ได้มาจากอันนี้นะใน Shopee เลยนะทุกคนราคาก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะคะมาร์กเกอร์อีกอันนึงนะทุกคนอันนี้จะเป็น48สีนะคะมาจากของพี่ออมนะทุกคนใน IG นะคะร้านนี้นะทุกคนขึ้นให้ตรงนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็เม้นบอกได้เลยนะหรือว่าจะทักมาบอกเราใน IG ก็ได้นะคะใครที่ยังสงสัยอะไรอยู่ก็เม้นถามได้นะวันนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบาย